รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนปี2567ค่ะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนเผยรัฐบาลใหม่ค่ะดันให้เป็นกลไกซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจฐานรากค่ะวันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้โดยนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดและอำเภอใน14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนด้านนางสาวจิราพรสินธุไพรกล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเองโดยรัฐบาลได้จัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละแห่งละ1ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนวทางข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้กองทุนและชุมชนเมืองต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้มีโอกาสส่งต่อแนวคิดการบริหารสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอื่นๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนส่งเสริมการออมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนในชุมชนซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นแกนนำจะวางแผนเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แก้ปัญหาหนี้นอกระบบลดภาระหนี้ระดับครัวเรือนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะของกิจกรรมที่มีทั้งการเสวนานะคะให้ความรู้ในเรื่องของหนี้นอกระบบด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านนะคะที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วทั้งตัวแทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเองก็ตามหรือว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการจะพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านให้ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้มากที่สุดในอนาคตค่ะอ๋อคือต้องเรียนว่าภารกิจเฉพาะหน้าในขณะนี้ก็คือกองทุนหมู่บ้านเนาะเนื่องจากว่ามีสมาชิกกองทุนทั่วประเทศอยู่ประมาณ13ล้านคนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งก็เป็นหนึ่งในกลไกในการรับสมัครลงทะเบียนซอฟต์พาวเวอร์ก็คือสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจอยากจะอัพสกิลรีสกิลในสาขาต่างๆ11สาขากองทุนหมู่บ้านก็จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้นะคะนี้ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจะมีโครงการอะไรที่กองทุนหมู่บ้านสามารถที่จะทำเพื่อจะช่วยในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างค่ะก็คงต้องคุยกันต่อเนื่องในกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปค่ะสำหรับนโยบายในอนาคตก็คงต้องรอความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องรอให้พรรคร่วมรัฐบาลได้พูดคุยกันเพื่อจะกำหนดทิศทางการทำนโยบายร่วมกันต่อไปแต่ฉันเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยDNA ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนผู้ชนใหญ่ของประเทศก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่คนตัวเล็กตัวน้อยของเราพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะและในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆอาทิบูธให้การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบบูธคลินิกแก้หนี้และบูธจากสถาบันการเงินและพูดคุยกับสมาชิกกองทุนต่างๆประกอบด้วยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตำบลนาหมอสีกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกบ้านโฮจากกองทุนหมู่บ้านโฮค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกองทุนหมู่บ้านสะพานพราเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น FC ติดตามรัฐมนตรีจาก TikTok ได้เดินทางมาให้กำลังใจนางสาวจิรภาซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะ